เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะ 15 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาจากสำนักข่าว INN ค่ะนับถอยหลังเลือกตั้ง62นับถอยหลังอีก11วันก่อนถึงวันเลือกตั้งโดยอุตมะชี้ยังไม่ถึงเวลาประกาศจับมือกับพรรคการเมืองใดแนะรอดูคำตอบของประชาชน24มีนาคมก่อนยึดประเทศชาติเดินหน้าคุณพัชรินทร์รัตนชัยรายงานค่ะนายอุตมะสาวนายนหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐกล่าวถึงกรณีที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ประกาศชัดเจนจะไม่จับมือกับพรรคพลังประชารัฐหากยังสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นมองว่าการประกาศจุดยืนของพรรคการเมืองอื่นถือเป็นสิทธิ์ซึ่งยังเร็วเกินไปที่จะตอบคำถามว่าจะจับมือกับพรรคประชาธิปัตย์ได้หรือไม่เพราะตนเองไม่ได้มีสิทธิ์ในการตัดสินใจเพียงผู้เดียวสำหรับพรรคพลังประชารัฐเดินตามแนวทางของพรรคที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อประชาชนคือการนำเสนอนโยบายนำเสนอบุคคลเพื่อเข้าไปทำงานในสภาและรัฐบาลซึ่งเป็นงานใหญ่พร้อมถามกลับว่าฝ่ายการเมืองคิดว่าอะไรสำคัญที่สุดสำหรับประชาชนจำเป็นต้องตัดสินใจก่อนหรือไม่ว่าใครจะเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาลพร้อมย้ำให้รอคำตอบจากประชาชนในวันที่24มีนาคมนี้ว่าอยากเห็นใครเป็นรัฐบาลทั้งนี้หากผลคะแนนออกมาสูสีกันระหว่างพรรคอันดับ1และพรรคอันดับ2จะร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่นั้นนายอุตมะบอกว่าขอให้รอดูองค์ประกอบและแนวนโยบายว่าไปด้วยกันได้หรือไม่รวมไปถึงจะต้องรอดูผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักแม้ไม่ได้เป็นเพื่อนสนิทกันแต่หากดูแนวทางแล้วทำให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อไปได้ก็พร้อมร่วมงานและยังไม่ถึงเวลาที่จะตอบว่าจับมือกับพรรคการเมืองใดพัชรินทร์รัตนชัยผู้สื่อข่าว INN รายงานจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะนอกจากนี้นายอุตมะตอบประเด็นคำถามช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตัดสินใจจะช่วยพรรคพลังประชารัฐในการหาเสียงพบปะประชาชนหรือไม่ว่าพลเอกประยุทธ์ยังไม่ตัดสินใจแต่ช่วงโค้งสุดท้ายยังมีเวลาอยู่ส่วนในสัปดาห์นี้ที่บอกว่าจะมีเซอร์ไพรส์นั้นอาจจะเป็นการเปิดนโยบายเศรษฐกิจใหม่การแก้ไขปัญหาที่สะสมและการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนแต่ไม่ได้เกี่ยวกับตัวของพลเอกประยุทธ์โดยตรงส่วนกรณีนายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยร้องให้กกต.ตรวจสอบการระดมทุนโต๊ะจีนของพรรคพลังประชารัฐไม่ตรงกับข้อร้องเรียนนั้นนายอุตมะไม่ขอตอบคำวิจารณ์แต่ยึดคำตัดสินของกกต.เป็นหลักรองนายกรัฐมนตรีสมคิดห่วงจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ตามเวลาทำนักลงทุนสับสนย้ำนายกรัฐมนตรีไม่อยากสืบทอดอำนาจนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีระบุว่าส่วนตัวมีความกังวลหลังจากได้รับฟังการหาเสียงของหลายพรรคการเมืองที่ออกมาพูดจาโจมตีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีว่าต้องการสืบทอดอำนาจและไม่ยอมรับให้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปรวมถึงสื่อสารต่อสาธารณชนไม่ยอมรับจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพรรคการเมืองอื่นๆมองว่าจะเป็นการทำให้นักลงทุนเกิดความไม่มั่นใจในเสถียรภาพทางการเมืองของไทยที่หากไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ตามกำหนดหลังการเลือกตั้งการสานต่อนโยบายการลงทุนที่จะพยุงเศรษฐกิจของประเทศทำได้ไม่ต่อเนื่องจะมีผลกับการตัดสินใจลงทุนโดยมองว่าเศรษฐกิจของประเทศในขณะนี้กำลังฟื้นตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีหน่วยงานระหว่างประเทศออกมาการันตีอาทิธนาคารโลกจึงไม่อยากให้พรรคการเมืองหาเสียงโจมตีด้วยข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงเพราะมีแต่จะทำให้เกิดความเสียหายนอกจากนี้ยังย้ำว่านายกรัฐมนตรีไม่ได้ต้องการสืบทอดอำนาจแต่ต้องการให้เศรษฐกิจของประเทศเดินหน้าต่อไปได้จึงจำเป็นต้องมีอำนาจในการสั่งการต่อไปขณะที่ประธานกกต.แจงผู้มีผู้สังเกตการต่างชาติประสานเข้ามาแล้วยังไม่มีของ EU ย้ำไปดูงานต่างประเทศตามอำนาจหน้าที่คุณณัฐลักษณ์ชัยคีรีรายงานค่ะนายอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กล่าวถึงการเลือกตั้งครั้งนี้ที่มีผู้สังเกตการจากต่างประเทศเข้ามาร่วมสังเกตการว่าขณะนี้มีองค์กรเอกชน 2-3 องค์กรแล้วที่เข้ามาติดต่อขอร่วมหนึ่งในนั้นคือองค์กร Enfieldแต่ในส่วน EU ยังไม่ประสานงานมาอย่างเป็นทางการซึ่งกรณีเหล่านี้กกต.ก็ต้องพิจารณาถึงจำนวนขององค์กรที่จะเข้าร่วมให้อยู่ในจำนวนที่เหมาะสมไม่มากจนเกินไปทั้งนี้นายอิทธิพรกล่าวถึงการเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศว่าเป็นไป
ตามอำนาจหน้าที่ที่ต้องไปทำงานโดยการไปครั้งนี้เพื่อดูว่าการอำนวยความสะดวกของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะเรียบร้อยหรือมีอุปสรรคอะไรหรือไม่ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางไปนั้นก็ได้รับการแก้ไขแล้วและนำกลับมาเพื่อปรับใช้ในวันเลือกตั้งล่วงหน้าและวันเลือกตั้งจริงด้วยส่วนจะมีผู้ไปร้องเรียนถึงการใช้งบประมาณที่ไม่ชอบของกกต.ก็เป็นสิทธิ์ของผู้ร้องแต่ยืนยันกกต.ปฏิบัติตามกฎหมายทุกอย่างณัฐลักษณ์ชัยคิรีผู้สื่อข่าว INN รายงานจากโรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะค่ะเกิดเหตุระทึกรถบรรทุกถังแก๊สยางแตกเสียหลักพลิกตะแคงทำระเบิดไฟลุกทั้งคันเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกถังแก๊สระเบิดยางแตกแล้วเสียหลักพลิกตะแคงทำให้ถังแก๊สระเบิดและเกิดประกายไฟลุกไหม้เสียหายทั้งคันบนถนนทางหลวงหมายเลข344บ้านบึงแกลงอำเภอวังจันทน์จังหวัดระยองโดยเจ้าหน้าที่ได้ปิดการจราจรชั่วคราวในถนนฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าชลบุรีด้านร้อยตำรวจเอกสมคิดศรีวิชัยรองสารวัตรปราบปรามสภ.วังจันทน์จังหวัดระยองเปิดเผยว่ารถบรรทุกคันดังกล่าวได้บรรทุกถังแก๊สขนาด15กิโลกรัมมาทั้งหมด156ถังขณะที่คนขับรถและเด็กรถที่มาด้วยสามารถหนีออกมาได้ทันได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยขณะนี้เพลิงสงบแล้วแต่ในพื้นที่ยังมีกลิ่นแก๊สรั่วที่รั่วไหลออกมาจากการระเบิดอยู่เจ้าหน้าที่ยังคงระดมฉีดน้ำจบการเสนอข่าว 15:06 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN